a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะทุกคนดีๆต้อนรับเข้าสู่ a l l j i t Podcast อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ช่วงเวลาของเล n a แอนแชร์เนะทุกคนน่าจะเห็นหน้าปกอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดเปิดทําไม,มทุกครั้งเนาะแล้วก <laughs> ็เหมือนเดิมแล้วกันอยู่กับเจแล้วก็อยู่กับไม้ค่ะ <laughs> เปิดแบบนี้แบบเป็นทางการตลอดเนอะเลแอนแชร์ <and> ของเราเข้าเรื่องเข้าเรื่องละกัน คือต้องขอเล่าก่อนเนาะว่าทำไมอยากพูดเรื่องนี้จากที่ทุกคนเห็นจากหน้าปกอะเนาะเพราะว่าเอาจริงเทนปีเนี้อยากจะบอกว่าอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติอะมาแรงมากๆอืมวันนี้ก็เลยจะมาเสนอมุมมองอะไรที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติบ้างค่ะนั่นก็คือคำว่า nature and ecotherapy อ่าขอเล่าก่อนว่าเฮ้ธรรมชาติเนี่ยมันจะบำบัดเราได้ยังไงนะ เพราะว่าเราพูดถึงเนเจอร์ก็คือธรรมชาติใช่ไหมคะปี่ก็คือเหมือนบำบัดใช่ไหมคะธรรมชาติมันบำบัดเราได้ยังไงก็ต้องเล่าก่อนว่าเราอ่ะมีความผูกพันต่อธรรมชาติซึ่งมันเกิดจากพันธุกรรมอย่างลากลึกของเราอ่ะคิดดูเมื่อก่อนเราเป็นอะไรคะเราเป็นลิงเนาะใช่เมื่อก่อน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 กิงอเก่นก่อนก่อนก่อนก่วนก่นก่อ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 นกาอก่อัก่อนก่อก่อนกคอนกาอนก่อนกิอนก่อนก่อนกอนก่วนก่เนก่อนกอนก่อนก่อนก่อนกอนก่อนก่เนก่อนก่นก่อนก่อนก่นเนก่อนก่อนก่น่า่ ที่พักเนาะส่วนมากเขาก็จะยกแบบธรรมชาติมาแบบมาข่ย่าที่พักในท้องนาที่พักในท้องนาติดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ้าห้องพักที่แบบมองเห็นวิวดีอย่างเงี้ยธรรมชาติดีอาจจะแพงใช,ใช่ไหมคะเออก็สังเกตจากตรงนี้แล้วกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วธรรมชาติมันขายได้ตลอดเลยนะอ่ะแล้วก็มีงานวิจัยด้วยว่าเฮ้ยเขาบอกนะว่าผู้ป่วยที่นอนอยู่ในห้องที่เป็นห้องที่ อห้องปกติอ่ะกับผู้ป่วยที่ได้นอนห้องที่มีมุมมองเป็นธรรมชาติจากเตียงในโรงพยาบาลเน,นะะี่ยค่ะฟื้นตัวเร็วกว่าคนที่นอนห้องแบบห้องปกติทั่วไปอืออันนี้มีงานวิจัยมาเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบนันเมื่อวความเครียดอะคะ่ะมันส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตใจของเราทุกคนรู้อยู่แหละแต่สังเกตดูว่า,วาบางครั้งอะเราจะไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือหรือเราจะอยากพักผ่อนไป เราจะใช้คําว่าอะไรไปนั่งโง่ๆริมทมะเลหรือว่าเดี๋ยวฉันเดินเข้าป่าะอะไรแล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คําพูดที่แบบพูดไปเรื่อยนะ,ม,ะมันก็มีงานวิจัยมาซัพพอร์ตเยอะแล้วก็มีคําพูดของคุณแฟงลอยไหลด้วยค่ะเป็นสถาปนิกชื่อดังแบบดังมากๆอะ่ะถ้าวงการจิตวิทยาคือฟอยก็คือวงการสถาปนิกก็คือเป็นคุณแฟงลอยนี่นแหละเขาบอกว่าเฮ้ยศึกษาธรรมชาติรักธรรมชาติ ใกล้ชิดกับธรรมชาติมันจะไม่ทําให้คุณล้มเหลวว้าวดูแบบว้าวเลยฟัแล้วว้าวเลยเออแต่ก็แต่ก็จริงนะแบบถ้าถ้าเห็นในช่วงเนี้ยคือไม่รู้คืออ่ะจะเป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมชาติอย่างเดียวมันก็เลยฟีดมันก็เลยอาจจะดันอะไรแบบนี้แต่ไม่แน่ใจว่าคนอื่นๆคอมเมนต์กันก็ไท้าบว่าเฮ้ยแบบเราเห็นเทรนในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรเยอะขึ้นมากใหม่อันที่พูดไปคร่าวๆก่อนหน้านี้เนเจอร์เทอรรปีนะคะก็คือการบําบัด ด้วยธรรมชาติที่ครอบคุมกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะเดี๋ยวเราค่อยไม่ขยายความกันต่อว่าอะไรยังไงเนาะค่ะซึ่งจะบอกว่าการที่มนุษย์นะคะต้องพบเจอกับโรคภยัยการเจ็บป่วยต่างๆอะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของมนุษย์เองอะเอาตัวเองออกห่างจากธรรมชาติอ,อืโดยอ e ีโคเทอรพีค่ะจะเป็นการเชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับธรรมชาติอีกครั้งหนึง่ง เขาจะชอบใช้ศัพท e ์ nature therapy eco therapy green therapy มีศัพท์หลายคําแต่โดยรวมแล้วก็คือแบบใช้ธรรมชาติบําบัดแต่ว่าจริงๆแล้วหมายว่าไอ้คาว่าธรรมชาติอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่การที่เราไปพักเนาะมันมีตั้งแต่ที่แบบเราฟังเสียง ASMR ธรรมชาติด้วยอ,อ่ะอันนี้ก็มารู้ว่าเรียกว่าแบบ nature therapy เร<อ>ียกเหมือนกันใช่ไหมคะเพอเหมือนแบบทุกวันนี้มนุษย์พยายามที่จะเอาธรรมชาติอะอยู่รอบๆตัวของเรา เกือบจะทุกวิธีทางเ,ออเลยอะเออใช่แต่ว่าก็เหมือนที่พี่เจนได้เกริ่นก่อนเข้าท็อปปิกไปเนาะที่พี่เจนบอกว่ามนุษย์ผูกพันกับธรรมชาติยังไงไมค์ก็เลยแบบไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเหมือนกันค่ะขอบคุณข้อมูลจากมูลนิธิไทยรักป่านะคะข้อมูลอะ่ะเขาได้กล่าวว่าตั้งแต่ที่เราเกิด ลืมตาดูโลกเลยอะคือเราก็สูดอากาศหายใจจากธรรมชาตินั่นก็คือออกซิเจนเนาะเขาบอกว่าในสมัยแรกๆค่ะปัจจัยการดำรงชีวิตทุกอย่างอะได้มาโดยตรงจากธรรมชาติทั้งหมดเลยก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มค่ะแล้วก็ยารักษาโรคเหมือนที่พี่เจนบอกว่าเราก็เป็นลิงมาก่อนอถึงตอนเนี้ยเราก็ยังที่จะใช้ธรรมชาติอยู่แม้แต่ยารักษาโรคเรายังเอาแบบมขมิ้นชันฟ้าทลายโจรอะไรต่างๆนานา,นาม,มารับประทานกันเลยเนาะ นอกจากนี้แล้วค่ะมนุษย์ก็มีความผูกพันแล้วก็ความเชื่อกับธรรมชาติมานานแล้วหลักความเชื่อพิธีกรรมแล้วก็ศาสนาโดยเฉพาะวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยอ,อม,มีความเชื่อว่าธรรมชาติทุกอย่างต้องพึ่งพาอาศัยกันมีการเกื้อกูลกันพึ่งพาก,กันในระบบนิเวศซึ่งความเชื่อเนี้ค่ะก็ไปสู่พิธีกรรมเกี่ยวกับป่าแล้วก็ กลายมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเลยเช่นการบวชป่าที่บ่งบอกถึงเจตนาของชุมชนที่แสดงออกถึงการรู้คุณของทรัพยากรป่าธรรมชาติของเราอืมคือต้องบอกว่าความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่พี่จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอ่านมาแล้วรู้สึกอินแบบอินจังเลยอย่างเช่นคนเมื่อก่อนเออไม่เฉพาะเฉพาะคนไทยอ่ะชาวเอเชียนี่แหละ หรือว่าชนเผ่าต่างๆเขาก็จะแบบถ้าเขามีก้อนหินเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะนับถือก้อนอหินก้อนนั้นเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นบัมพัรบลูดของเขาเป็นคนที่แบบเหมือนให้ให้ชีวิตกับเขาอะไรเงี้ยเจนก็จะถูกปูฝังว่าแบบพ่อแม่โพศบอะไรเงี้ยเออให้แม่คงคาให้แม่ธรณียอะไรเงี้ยประเพณีลอยกระทงไงที่เราแบบทํากันอยู่ทุกวันนี้เนาะคือเราไม่เฉพาะเฉพาะเราแต่อย่างที่บอกว่าแบบหลายๆชนเผ่าหละศาสนาหลายๆความเชื่อเขาก็จะนับถือธรรมชาติ มกมาๆในเมื่อก่อนโอเคเดี๋ยวนี้มันก็อาจจะเบาบางลงน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมซึ่งรู้สึกว่ามันคือพอพี่เจนชอบอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่ว้าวอ่ะพอเราอ่านแล้วรู้สึกว้าวแมบบันฟูลฟิลด้วยมันฟูลฟิลเราสึกว่าแบบเวลาที่แบบเขามีเครื่องยึดเนี่ยจิตใจหรือมีความเชื่ออะไรที่มันดูแบบโอ้อย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว้าวอ่ะอใช่นะพอพูดถึงเรื่องหินมากันนีกถึงแบบ แม้แต่การที่เราดูดวงอะมันก็มีหิน <S <S หินมงคลหินน้ำโชคมาเกี่ยวข้องพลังงานธร,รรมชาติดึงดูดเราอะไรเงี้ยเออคือธรรมชาติคือสอดแทรกอยู่ในชีวิตของเราจริงๆเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเนาะแบบไม่ค่อยยังอาจะยังไม่มีเทรนเข้ามาละกันแต่หลังหลัจะมีสักพักหนึ่งแล้วก็หินาอพลังงานหินต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งส่งผลต่อจิตใจเราได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยแต่ว่าความเชื่อเนี่ยมันก็มีมานานมากๆแล้วเนาะ ใช่ไหมคะอือเราพูดในเชิงแบบว่าความเชื่อกันไปบ้างแล้วเนาะเราจะมีอะไรพิสูจน์บ้างหรือเปล่าว่าธรรมชาติเนี่ยเขาเขาทําให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นได้จริงไหมทําได้จริงไหมเออทาได้จริงไหมก็เลยไปรวบรวมงานวิจัยมาเล่าให้ฟังคะ่ะเ,เดี๋ยวคุณผู้ฟังสามารถดู r e ฟ e r e นข้างล่างได้เลยใต้คลิปนะคะว่าเจนก็ไปหามาจากเว็บไซต์นะคะเขารวบรวมงานวิจัยมาเลยเขาบอกว่าหนึ่งเนอะก็คือ ธรรมชาติช่วยในการควบคุมอารมณ์แล้วก็ปรับปรุงการทํางานของสมองส่วนความจําด้วยซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ด้านการรลับหููธรรมชาติเราพบว,ว่าผู้เข้าร่วมที่เดินชมธรรมชาติะค่ะจะมีความจําที่ดีกว่าผู้ที่เดินไปตามท้องถนนในเมืองนะอันนี้เป็นงานวิจัยปี2008นเนาะของคุณเบอร์แมนของคุณจอห์นนีดีแล้วก็ของคุณแกปแลนค่ะอืมวิยข้อนี้หมายว่าจริงนะ ไม่งั้นโรงเรียนเราคงไม่อนุรักษ์ให้ปลูกต้นไม้เยอะๆไหมเพราะว่าแสงสีเขียวก็มีผลต่อความจําอันนี้เคยไปเจอมาเออมาข้อที่สองกันบ้างนะเราค่อยๆไล่ไปว่าจริงหรือเปล่าอะการเดินชมธรรมชาติเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าผลการศึกษาพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะระดับเล็กน้อยถึงรุนแรงนะจะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสัมผัสกับธรรมชาติไม่เพียงเท่านั้นค่ะแต่พอเขาจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีพลังมากขึ้น ในการฟื้นตัวเองด้วยอ่าอันนี้เป็นผลงานวิจัยในปีสองพสิบสองของคุณเบอร์แมนค่ะจริงๆอ่ะข้อนี้มาว่าร้อยเปอร์เซ็นต์รอยเออเรารู้สึกเหกมือนกันว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าณนะตอนที่เป็นซึมเศร้ารู้สึกว่าแบบการไปทําอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติมัน,นฟื้นฟูจิตใจฉันได้จริงๆอ่ะหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นซึมเศร้าแต่ว่าเราเศร้ามากไม่ยงั้นจะไม่มีประโยคว่าไปทะเลสีจะได้ยินคำว่าสู้ๆใช่ไหมคือมันฮิวใจธรรมชาติจริงๆข้อนี้แม้ว่าใช่ มาถึงข้อที่สผลงานวิจัยพบว่าการอยู่กลางแจ้งช่วยลดความเครียดแล้วก็ลดฮอร์โมนคอร์ติซอลด้วยอ,อันนี้ขอเป็นผลงานวิจัยของคุณกิตโลนะคะปี2016แล้วก็คุณลี2,010อ่ะถ้าอ่านชื่อผิดเนี่ยต้องขออภัยเนาะเพราะว่าเป็นชื่อแบบต่างประเทศกลางแจ้งช่วยลดความเคียดแต่จริงๆอ่ะเราได้ยิงกันมาบ่อยแล้วนะเครียดหรอ อย่าอ,อ,อุดอู้อยู่ไหนในห้องสี่ให้ออกแบบพบเจออะไรบ้างอย่าแบบว่าอุดอูด้อในห้องมันยิ่งเครียดอะไรเงี้ยใช่ขอ้ขอสี่ข้อสี่เขาบอกว่าการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแคนซัสนะคะพบว่าการใช้เวลากลางแจ้งมากขึ้นและใช้เวลากับอุป,ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์น้อยลงเนี่ยจะช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาแล้วก็เพิ่มความคิดสร้างสารรค์ก็คือถ้าเธอมวแต่เล่นโทรศัพท์แล้วเธอไม่ออกไปใช้เวลากลางแจ้งเลยเนี่ย ความคิดสร้างสรรค์ของเธอก็จะลดลงแล้วก็สามารถได้การแก้ปัญหาหนึ่งสองสามสี่ก็สนอยลงด้วยถูกนะจริงๆการเล่นโทรศัพท์หรือว่าเล่นแต่คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าแบบนอกจากจะเสียสายตาแล้วยิ่งทาให้เรารู้สึกแบบมันไม่สดชื่นอ่ะใช่ใช่ใช่สี่แล้วนะคสี่แล้วไปข้อห้าบ้างค่ะข้อห้านะคะการทดลองขนาดใหญ่เขานําผู้เข้าร่วมหนึ่งรอยี่สิบลายเนี่ยมาทําการทดลองว่าเฮ้ยเราเชื่อมโยงกับธรรมชาติจริงไหม โดยตั้งผลว่าเฮ้ยมันจะช่วยลดความเครียดแล้วก็ช่วยในการเผชิญหน้ากับปัญหาได้ดีขึ้นไหมค่ะโดยเขาก็สังเกตจากคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมในเมืองกับสภาพแวดล้อมที่อยู่ธรรมชาติข้อมูลพบว่าอให้ไม้ถ่ายว่าแบบไหนที่จะมีความเครียดต่ําแน่นอนว่าต้องเจอธรรมชาติต้องมีความเครียดที่ต่ํากว่าคนที่อยู่ในเมืองอ่าใช่นอกจากนั้นคนที่อยู่ในธรรมชาตินะคะยังมีอัตราการเต้นของหัวใจและชีพ,พจรที่ดีขึ้นด้วย อันนี้เป็นผลการดำเนินงานของคุณเอาล,ลิชปีหนึ่งหนึ่งอืมเอออันนี้เป็นงานวิจัย<ม>ที่อายกมาห้าห้าข้อเนอะให้ดูว่าจริงๆแล้วค่ะธรรมชาติมันทำให้สุขภาพจิตด,ดีขึ้นได้จริงๆนะมากกว่าแค่ความเชือ่อใช่แต่แต่อย่างข้อสุดท้ายคะ่ะไม่แอบนึกถึงแบบประเทศอะไรนะสิงคโปร์ไหมคะที่เขาจะปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนแบบถึงแม้ว่าจะเป็นคอนโดที่ทำงานหรือตึก ก็จะต้องมีต้นไม้ที่แบบเยอะอ,อ่ะใช่เมืองเขาเล็กเขาก็เลยพยายามบบสร้างนโยบายเมืองสีเขียวอ,อ,อืมใช่ออแบบเพื่อทรัพยากรคนของประเทศเ,ออเขาด้วยที่จะได้มีความสุของงี้เ,เออแค่เราดูข่าวบ้านเขาเรายังรู้สึกว่า เออบ้านเขานี่คือแบบให้ความใส่ใจในในเรื่องนี้จริงๆแล้วรู้สึกเออมันชื่นใจเนาะชื่นใจใช่แล้วก็แบบที่ไต้หวันปะที่มีแบบว่าทําป่าขึ้นมาแบบแล้วสภาพแวดล้อมคือดีเหมาะสําหรับให้คนแบบไปเดินป่าจริงๆไปอาบป่าจริงๆเนี่ยอือ่านมาแล้วก็ดูแบบอุ้ยชอบจัง<ต>อืแต่ว่าค่ะพี่เจนอ่ามันก็มีอีกโรคที่เป็น,นโรคใช่ใช่เป็นโรคที่ชื่อว่าโรคขาดธรรมชาติค่ะ โรคขาดธรรมชาติะคะ่ะมีการพูดถึงครั้งแรกในปี2005โดยคุณริชาร์ดเป็นนักเขียนชาวอเมริกันค่ะผู้เขียนหนังสือ The Nature Principle และ Last Child in the Woods ค่ะได้กล่าวไว้ว่าเด็กที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติอ่ะไม่มีกิจกรรมนอกบ้านหรือว่าห้องเรียนให้ได้สัมผัสจับต้องกับธรรมชาติอย่างต้นไม้ดินลำธารหรือว่า สวนสาธารณะแต่ว่าใช้เวลาอยู่แต่กับการเล่นมือถือเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าเรียนพิเศษจนหมดวันก็อาจจะทําให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ได้อืแต่ว่าโรคขาดธรรมชาติเนี้ค่ะก็ยังไม่ได้มีการระบุทางแพทย์ว่าเป็นหนึ่งในโรคนะอซึ่งเราว่าจริงนะเพราะว่าถ้าเทียบกับเราสมัยวัยเด็กเนาะเรายังแบบเอ้ยเรายังได้เล่นดิดลูกแก้วได้ปีนต้นมายมได้แบบว่าจับรงจับปลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเทียบกับ สมัยเนี้ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเมืองหรอผังเมืองแล้วก็น่าจะเพราะว่ามันมีกิจกรรมอื่นมาเมื่อก่อนอาจจะไม่มีอะไรให้เล่นใช่ป่ะมือถือเราก็ไม่มีใช่ไหมคอมพิวเตอร์เราก็ไม่ได้มีทุกบ้านเราจะต้องไปเล่นอะไรที่มันแบบง่ายๆจะต้องได้กับเพื่อนแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่วิ่งเล่นอะไรใดๆแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเรารู้สึกว่าเออเราก็โชคดีนะที่เราได้สัมผัสอะไรแบบนั้นถ้าเทียบกับสมัยนี้ที่แบบเราเห็นเลยว่าคนใกล้ตัวอย่างหลานเราอะไรเงี้ยที่ เล่นติ๊กตอกเล่น y o u t u b บตั้งแต่เด็กเราก็รู้สึกว่าเออหลานมีความใจร้อนมีสมาธิที่สั้นลงจริงๆใช่พี่ก็เหมือนกับเวลาไปเจอหลานก็ต้องพยายามไปดูนู่นดูนี่กันแล้วชวนออกไปดูข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างเงี้ยแหละค่ะโรคขาดธรรมชาติจริงๆแล้วอ่ะในธรรมชาติมีสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงกลิ่นอุณหภูมิค่ะที่ทําให้ประสาทสัมผัสของเรารับรู้มีการทําปฏิกิริยากับระบบประสาทต่างๆของเราอัตโนมัติเนาะ จนเกิดความรับรู้เชิงบวกหรือที่เราเรียกว่ารู้สึกดีเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนไปสัมผัสธ,ธรรมชาติกันเล็กๆด้วยน้อยก็ได<ๆ>้จร<ๆ>ิงๆแล้วคือแบบอันนี้ชอบฟังใช่ไหมคะแล้วก็นี่ก็ฟังคุณหมอม,หมองมาหมอมองเขาเป็นหมอหัวใจเนาะแต่เขาสนใจทรเช่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะร่างกายเรามันก็มีจุลินชีพเยอะใช่ไหมคะอาจจะเรียกว่าเชื้อโรคบางคนอาจจะเรียกว่าเชื้อโรคเลยอย่าเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีทั้งจุลินชีพที่ดีกับไม่ดีที่เราต้องการกับไม่ต้องการเนาะบางทีการ ออกไปแบบสัมผัสดินสัมผัสธรรมชาติได้กินได้ยินได้ดมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเพิ่มจุลชีพดีๆให้กับร่างกายเราด้วยใช่แต่ถ้าเราถ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบหลากหลายหมายถึงว่าถ้าสมมติเรานั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวเงี้ยไม่ได้สัมผัสอะไรบ้างเงี้ยบางทีอจจะจุลชีพดีๆมันก็อาจจะแบบตายหมดหรือแบบเราอาจจะไม่ได้ไปเติมจุลินชีพชบางบางตัวอะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่เราชอบกินโยเกิร์ตให้ลำไส้ทำงานดีแบงนั้นเลยพีไบโอตีโอไบโอตีประมาณนั้นเลย อ,อทีนี้เนาะในมุมของไม้ดีกว่าไม้ที่เห็นพี่เจนที่เหมือนคนรักธรรมชาติพี่เจนรักธรรมชาติแหละเออเวลาเราเห็นเนี้ยเราก็ตามสตอรี่โซเชียลกันแล้วก็เห็นเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่พี่เจนไปเดินป่าพี่เจนก็ถ่ายเสียงนกแล้วก็แบบว่าเอ,อ้ยเราเจออะไรบ้างในป่าไปสัมผัสป่าสัมผัสธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราอะอยากอ,อยากทําบ้างแต่ว่า เราเดี๋ยวชวนไปป่าเออแต่ว่าที่เนี้ยเราคิเขียนว่าแบบการไปเดินป่าทีนี้เอมันก็แอบยากสาหรับคนที่แบบว่ายังไม่เคยที่จะลองอะไรเงี้ยยากทีนี้คือแบบเราก็กลัวแบบกลัวนองท่ากลัวสัตว์อะไรอย่างงี้ในป่าด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเพราะเห็นเงี้ยแล้วคือเราอยากไปนะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่รู้จะบอกไงแต่ว่ามันเป็นคําว่าชื่นใจ เออมันชื่นใจเออ,เอ,อพี่ก็ชอบเพราะว่าพี่ชื่นใจแบบแบบคา,าออที่ไม่ใช่เลยถึงชอบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,ออเราจะมาพูดกันในมุมนี้เหรอแบบออคนชอบไปเที่ยวในป่ากับคนที่ช,ชอบไปเที่ยวในเมืองอย่างเงี้หรอ,อ,อจริงๆคิดว่าสําหรับตัวเองอะถ้าในมุมพี่ใช่ป่ะมันน่าจะเริ่มจากความชอบนะตอนแรกก่อนว่าเราไปดําน้าแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบธรรมชาติจังเลยแบบอุ้ยมันยิ่งใหญ่มันอลังการมันแบบว่ามันเวอร์มันแบบอู้มันสวยมันดีได้ๆอะเนาะ เราก็รู้สึกว่าโอยเราอยากศึกษาธรรมชาติต่อจังเลยเราอยากรู้ว่ามันแบบมันเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยเออแต่มันก็ตื่นตนอยู่เนาะมันก็ยังตื่นตนืนก็คิดแค่นี้แหละมันก็มามาแล้วมันก็ไปแต่พอแบบอ่ะเราก็ลองไปดำน้ําต่อเฮ้ยเราก็ชอบจริงว่ะเราก็รู้สึกแบบยังตื่นเต้นอยู่เลยแบบยังรู้สึกแบบธรรมชาติมันแบบตืดตืดๆมากๆเลยตืดตดคือดีเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากอธิบายยาวเนาะอ่ะเศษพอเราชอบมาแล้วเราชอบทะเลแล้วเนาะเราก็ชอบปงชอบปลาเราก็เลยรู้สึกพอผู้ยเราอยากเราอยากดูแลเขาจังเเเลยยปรระมาานี้ชอบอ เราก็เลยค่อยๆมีความรู้เพิ่มมากขึ้นว่าอ๋อจริงๆทุกอย่างมันสัมพันธ์กันไปหมดเลยม่าจะเป็นน้าต้นไม้นูน่นนี่นั่นทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเราก็เลยรู้สึกอยากศึกษามันมากขึ้นอยากดูแลมันมากขึ้นอยากใช้ชีวิตเพื่อแบบศึกษาธรรมชาติรอบตัวจังเลยมันก็เลยกลายเป็นความชอบแบบนี้ขึ้นจากเมื่อก่อนที่เราไม่รู้จะไปไหนดีเราไปห้างแล้วกันเนอะไม่รู้จะไปไหนดีไปห้างแล้วกันหรือว่าเอ่อไปหาอะไรกินอร่อยๆแล้วกันอนะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็อาจจะมีเพิ่ม งั้นเราลองไปหาอะไรสีเขียวๆแถวๆนี้ยเพิ่มไหมอ่ะมันก็เลยได้ไปอืมหรือว่าถ้าสาอาทิตย์นี้ว่างหรือว่าแฟนไม่อยู่แฟนไปจังหวัดนูน้นงั้นเราลองขับไปไหมแถวนั้นมันมีอะไรเขียวๆให้เราดูไหมม,มันก็เลยเป็นเหมือนแบบเกิดการที่ทําให้เราได้ไปเที่ยวธรรมชาติมากขึ้นเมื่อก่อนก็แบบเราไม่รู้ไงว่าธรรมชาติมีอะไรเราก็เลยไม่เลือกที่จะไปหาเขาแบบไม่อยากรู้ว่าเขามีอะไรคือรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้ตอนไปอ่ะมันดีอืมมันดีแบบดีดีอ่ะ เราก็เลยไปถ้าถ้าพูดเดี๋ยวยาวเนาะก็พูดอ่ะในฝั่งของพี่ตัวแทนคนเที่ยวธรรมชาติมามายซึ่งแบบเที่ยวในเมืองมันดีกว่าเที่ยวในเมืองเนาะมันก็คือมันก็สัส้นๆเลยคือเราคิดว่ามันเดินทางสะดวกแล้วเวลาชวนไปเที่ยวในเมืองเนี่ยมันมีคนไปกับเราไงเอมอม,ม,มันง่ายใช่แล้วเพื่อนเราคนรอบตัวเราก็คือแบบมีแต่คนเที่ยวในเมืองจ๋าเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอองั้น ฉันก็คงจะชอบเที่ยวในเมืองแหละแต่ว่าก่อนที่จะมาอัดเนาะก็ได้มีการพูดคุยกับพี่เซนพี่เซนก็บอกเอ้ยแต่ว่าเวลามาไปเที่ยวในเมืองอะมันไม่ใช่ว่ามีธรรมชาตินะการที่เราไปคาเฟ่ในสมัยเนี่ยเนาะใช้คําว่าสมัยเออคือคาเฟ่บางคาเฟ่เขาก็เหมือนมีคําเคลมว่าแบบยกป่ามาไว้ในคาเฟ่เลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มาสังเกตทีหลังว่าเออมันก็จริงว่ะแบบคาเฟ่เดี๋ยวนี้คือบางทีก็เป็นคาเฟ่ใต้น้ําเออหรือว่าแบบ ต้นไม้เยอะใช่ต <ๆ S 2> ้นไม้เยเอะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างอยมันก็ถือว่าเป็นการสัมผัสถถถธรรมชาติทางอ้อมอยู่เอแต่ว่าการที่ไปทางอ้อมเนี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้ฟูลฟิลเท่ากับการที่เราไปแบบไปสัมผัสป,ปา่าไปเดินปา่าไปฟังเสียงธรรมาชาติอะไรอย่างนง้นจริงๆเลยแต่มันคือคนลราฟิลแหละมันคือคนละแบบคนละฟิลคนละความชอบเพราะว่าถ้าสมมติไม่ไปแล้วไม่สมมติว่าไม่กลัวทากไม่กลัวบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยอาจจะแบบมันไม่ชอบไปเลยอ่ะใช่ไม่จอยแล้วจะ เราจะไปทําไมเราก็ไปแบบธรรมชาติที่แบบที่ไม่ต้องป่าก็ได้อ,ะอ,อ่ะไม่กอองใช่ไหมคะเออไม่ต้องปา่าไปคาเฟ่เฟ<ๆ>ที่มีต้นไม้ไปคาเฟ่ที่อยู่ริมทะเลใช่ค่ะเ,นะเออมันน่าจะสนุกกว่าพอมารู้อย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็แบบว่าเออมันมีธรรมชาติทางไหนที่แบบเราจะไปได้โดยที่เราไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวบ้างก็เลยแบบอาจจะพาตัวเองที่แบบไปที่ทะเลไหมไปน้ําไหมเพราะมันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันเออก็รู้สึกว่าอมันก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เริ่มจากเสียงเล็กก่อนแล้วค่อยแบบไปเสียงใหญ,ใหญ่เดินปงเดินป่าอะไรเงี้ยเพราะเวลาเห็นพี่เจนไปใช่ไหมคะอันนี้แบบมายเนาะก็รู้สึกแบบพี่เจนเขาดูแบบว่ามีพลังได้พลังกลับมาเออคือชอบไงคือชอบไงถ้าคนไม่ชอบไปเดินก็มึงจะเหนื่อยอะแล้วถ้าสมมติชวนเพื่อนที่ไม่ชอบไปมึงเมื่อไ้จะถึกนี่ออแต่ว่าป่าที่ไปเดินอะ่ะมันก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติออก็คือหมายถึงว่าคนไปเดินได้ทั่วไปเงี้ยค่ะออืื เราเห็นประโยชน์แล้วเนาะใช่แล้วเราก็มาคุยกันแล้วว่าแบบคนเที่ยวในเมืองคนเที่ยวธรรมชาติมันมันยังไงเนาะเพราะฉะนั้นเราทุกคนอาจจะไม่ได้มีจังหวะมีเวลาที่จะต้องออกไปเดินเข้าป่าหรือว่าไปนั่งง,ง,ง,ง้ๆริมทะเลได้ตลอดเวลาใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแต่เราจะใช้ธรรมชาติบําบัดเราได้ยังไงบ้างข้อแรกปลูกต้นไม้ก็ได้ค่ะอืมง่ายๆเ,ออเลยง่าย,ง,ายง่ายมากง่ายเลยเช่นหากเราอยู่แบบในหอพักหรือว่าคอนโดแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่ริมระเบียงใช่ปลูกต้นไม้ที่ริมระเบียงแล้วก็แบบ ไปนั่งคุยกับต้นไม้ได้ไหมได้อาจจะไม่ได้ปลูกทุกวันไงแต่แบบก็ไปนั่งคุยกับต้นไม้นั่งดูนั่งมองมันใช่อย่างเงี้ยอันนี้ได้แล้วนะหนึ่งใช่ไหมคะเดินเล่นสวนสาธารณะได้ได้ง่ายๆเหมือนกันอันนี้ใช่แล้วสวนสาธารณะนี้เขาแบบอ่ะก็อย่างที่บอกว่าเขาให้ความสําคัญนะใช่ไหมหมายถึงว่าทุกคนรู้แล้วว่าธรรมชาติมันดีนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามเขาก็เลยเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นใช่ไหมคะทำให้มันน่าเดินมากยิ่งขึ้นก็ไม่รู้น้ในกรุงเทพเป็นยังไงเนาะ เออแต่เท่าที่ดูจากข่าวจากสื่อก็ดีนะอืส่วนป่าเนาะเราก็ยังอยากไปเลยเใช่<ต>เราดูมนนาเดินใช่เราอยู่ได้แค่ขอบอาหารนี่ไงอ,อ,อย่างที่สาม จัดแต่งห้องโตะทํางานให้มีสีเขียวบางก็ได้จ้ะเราไปทาโตะสีเขียวได้ไหมก็ถามบอดก่อนโตนายก่อนว่าได้ไหมอ่าแต่ว่าเนี้ยไม่เคยไปเจอมาใน youtube ค่ะพี่เจนเรื่องของแสงสีเขียวเนาะเหมือนที่ไม่บอกไปก่อนหน้าว่าแบบเออมันทําให้เราลดความเครียดได้จริงซึ่งมันก็มีวิจัยมาค่ะเขาบอกว่าให้คนน่ะไปจ้องหลังคาสีเขียวกับสีอื่นซึ่งตอนที่ทําวิจัยอะค่ะเขาให้คนที่แบบก่อนจะทําข้อสอบเออซึ่งคนที่จ้องหลังคาสีเขียวอะทําข้อสอบ มีเปอร์เซ็นต์ถูกมากกว่าจ้องหลังคาสีแดงหรือว่าสีน้าเงินอุ๊ยเลิศเออล้วใช้จ้องหลังคาด้วยนะใช่ก็คือแบบอาจจะไม่ต้องแบบตอนนั้นไม่มีป่าไม้เนาะฉันเลือกจ้องหลังคาสีเขียวจบอ่ะจบอืมลองไปทํากันดูได้มาคอมเมนต์ดูอ่ามาข้อสี่ข้อสี่ก็อ่ะท่องเที่ยวธรรมชาติเลยค่ะจบจบท่องเที่ยวธรรมชาติก็จะไปไหนเธอจะไปน้ําตกเธอจะไปทะเลเธอจะไปอะไรวันหยุดก็ได้อ่ะแล้วแต่นานาจิตตังเนาะเลือกที่ใกล้แล้วก็สะดวกก็ลองไปท่องเที่ยวดูใช่แต่คิดว่า ไม่รู้ช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าฟีดพี่เจนเราอาจจะสนใจหรือเปล่ามันก็เลยขึ้นแบบคนเขาก็ชอบเที่ยวธรรมชาติกันเยอะมากขึ้นอืจากเมื่อก่อนหนูหรือเปล่าแต่ปั๊บฟีดมันอาจจะขึ้นเพราะที่พี่คนเดียวไงฟีดมาก็ขึ้นเหมือนกันนะเหมือนว่าน้าตกล่องแก่งอะไรเงี้ยเออแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนหรือเปล่ามันเลยแบบขึ้นฟีดมาอะไรเงี้ยเออไม่ไม่ใช่แค่แบบขึ้นฟีดนะเดี๋ยวนี้เราดูใน y youtube อะอย่างของที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศบ้านเราอะค่ะ เขาก็ค่อนข้างที่จะไปเที่ยวที่ธรรมชาติกันมากกว่าเข้าคาเฟ่อย่างสมัยก่อนมากกว่าการไปเดินกินสตรีทฟู้ดเออเ,ออเออนาะเรารู้สึกว่าแบบเออเนี่ยคือเทรนปีนี้แล้วก็คนเริ่มกลับมาหันกลับมาใส่ใจธรรมชาติมากขึ้นลว<ร>ดนะไม่ใช่แค่ทำคอนเทนต์เที่ยวแต่เดีเด๋ยวน, <c oughs> นี้จะมีคอนเทนต์แบบออกแนวฮิวใจนิดนึงจาธรรมชาติอไปอาบป่าหนึ่งไปกาวดิงที่ในป่าหนึ่งไปทาเวิร์กช็อปอะไรที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติใช้หินระบายสีหรือว่าอะไรอย่างเนาะได้เยอะมากขึ้นจริงๆอ่ะแสดงว่าไม่ได้เห็นคนเดียวเนาะ ไม่ไเถียงตัดีอ้าคุณผู้ฟังทุกคนคะ่ะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวมามาตอบกัน <Comment S 2> ด้วย,วยใช่แ <c oughs> ชร์แชร์ <c oughs> เพิ่มอีกนิดนึงแล้วกัน <c oughs> เขาบอกหนูคืออ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือกายาโลกที่มีชีวิตเขาเขียนไว้ตอนหนึ่งว่าการดูแลสุขภาพจิตที่ดีวิธีหนึ่งอ่ะก็คือการหาสถานที่ที่เราสามารถแวะไปได้บ่อย <c oughs> ๆเพื่อเชื่อมโยงตัวเราเองเข้ากับโลกกับธรรมชาติขยายความนิดนึงคือมนุษย์ทุกคนมันจะต้องมีความเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวในมุมของหนังสือเล่มนี้คือเหมือนลองเชื่อมโยงกับเขาดูอะไรเงี้ยเอ มันก็น่าจะดีคือเราจะได้ไม่รู้สึกแบบเป่าเปียวว่เวอ่ะบางทีอาจจะเอาเคคนสําคัญแต่ความสัมพันธ์กับธรรมชาติอ่ะมันฟูลฟิลได้อีกฟิลหนึ่งจริงจากการลองทํามานะคะอลองดูเพิ่มเพิ่มเข้าไปจากที่เราจะไปเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียวเราลองเพิ่มแบบไปดูแลเขาไหมเชื่อมโยงกับเขาดูไหมอะไรเงี้ยลองคุยดูมันฟังแล้วมันอาจจะดูแบบดูแปลกๆปลกไห่จริงๆมันว่านี้ไม่แปลกใช่เพราะเจนก็ชอบลองทําดูเลยเฮ้ยมันฟูลฟิลลิ่งนะเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของ โลกใบนี้แล้วก็ข้อ5ก็คือไปท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็อาจจะไปดูนกอาป่าชม,มางไม้อะไรเงี้ยเพิ่มกิจกรรมแอคทิวิตี้ใดๆที่เหมือนเพิ่มประสาทสัมผัส ของตัวเองกับธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนการนั่งสมาธิเหมือนกันนิดนึงอาป่าน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเหมือนเคยดูคลิปที่คนแบบว่าเหมือนไปอาป่าดีสนใจต้องลองทําดูเเดี๋ยวพาไมไปลองทำดูเขาป่าก็คือเออไม่มันคล้ายๆกับมันนเป็การนั่งสมาธิคือการอาป่าค่ะมันคือการเปิดภาษาทั้งห้าห้าของเราก็มีตาหอจมูกจมูกปากล้วก็สัมผัสนะสมมติเรายืนบนหญ้าก็คือสัมผัสหญ้านั่งบนหิน ก้นเราสัมผัสให้เรารับรู้ทุกๆอย่างทางงภะษาสัมผัสทั้งห้าเนี่ยไปด้วยกันเนาะเออเช่นเรานั่งอยู่บนหญ้าพื้นหญ้าแล้วก้นเราสัมผัสอะไรอยู่ mm. หูเราได้ยินเสียงนกไหมตาเรามองเห็นใบไม้กําลังปิวไหมอะไรนคะคะเออนกนกที่ร้องอยู่เนี่ยถ้าเพิ่มเข้ามาหน่อยมันร้องกี่ชนิดนะที่เราได้ยิน mm. อะไรอย่างเงี้ยอ่าคือเหมือนคือเหมือนทํา ม่ได้เฉแต่เหมือนเหมือนตั้งใจกับสิ่งอยู่ตรงนั้นตั้งใจกับสิ่งรอบข้างแต่ใช้ธรรมชาติชิมอะไรได้บ้างปกติใช่ไหมถ้าถ้าเราไปปากของเราเนาะถ้าเราไปกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามีไกด์นำเขาอาจจะตัดใบไม้ที่มันชิมได้ให้เราชิมแต่ว่าถ้าเราไม่ <laughs> ไม่ไปเองเราก็อาจจะหยิบน้ําของเราอะ่ะมาตั้งใจจิบอืมเออเราก็ชิมดูก็ได้ว่าแบบ ปกติเราก็กินน้ำแล้วอาจจะไม่ได้คิดอะไรใช่ไหม uh huh. แต่จริงๆเราก็ลองดูแล้วก็เปิดประสาทสัมผัสทางห้าในป่าลองดูเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถทําได้ซึ่งไม่ต้องไปป่าก็ได้ไปสวนหลังบ้านก็ได้ uh huh. อในญี่ปุ่นเขาก็ถ้าสมมติคนที่ป่วยเนาะแต่แบบไม่ได้เป็นอะไรหนักนะคุณหมอเขาจะมีใบสั่งยาเยนะ่ะให้ไปอาบป่า uh huh. เพราะว่าอาบป่านี่คือแบบเป็นของญี่ปุ่นเลยอ uh huh. ต้นกําเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นใช,ใช่ไหมคะชินรินโยกุอก็คือนี่แหละอาบป่าเขาก็ มีงานวิจัยลองรับเยอะนะลองไปหาอ่านกันดูได้ค่ะทุกคนอืนั่นแหละก็กิจกรรมนัาเจ่นว่าได้หลายอย่างอ่ะไปเที่ยวคาเฟ่ที่มีธรรมชาติก็ได้นะไม่จาเป็นต้องไปเที่ยวป่าอย่างเดียวอย่างเงี้ยไปอควาเรียมก็ได้นะอาควาเรียมใช่ไหมใช่เรมเหมือน เพิ่งเห็นเนาะเหมือนที่กรุงเทพเขาะจะมีทัศกาลที่แบบยกป่ามาไว้ในห้างเันนี้อเอออันนั้นออก็น่าสนใจเหมือนกันใช่ใช่ใช่เออเดี<ช>๋ยวนี้เยอะจริงเออพอพูดถึงเทนแล้วคือเทนเยอะมากอะ่ะแล้วคือเดี๋ยวนี้เห็นแบบเทศกาลนอกจากป่าที่ไม้พูก็จะมีแบบปาวานอะไรอย่างที่เขาอ,เอามาฉายใช่ใช่ใช่เออเนาะเลือกเอาที่เราสะดวกพาตัวเองไปพบเจอกับธรรมชาติใช่ ลองดูเพราะว่ามีงานวิจัยรับรองเยอะนอ่าแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากให้เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเราแล้วก็จริงๆก็เคารพกฎกติกากันด้วยเราก็ใช้ธรรมชาติกันเยอะเนาะเ,ออเราก็ใช้กันทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลกันด้วยอืมใช่ถ้าอยากให้ธรรมชาติอยู่กับเรานานก็ต้องถนอมธรรมชาติด้วยเพราะว่ามีอยู่ก็ย่อมมีวันหมดเหมือนกันวันนี้มากับพี่เจนก็พูดถึงเรื่องธรรมชาติเนาะเม,มาส์มอยธรรมชาติเอ่เๆใด คุณผู้ฟังคนไหนที่มีความชื่นชอบหรือว่ามีสถานที่ธรรมชาติที่อยากจะมาแนะนำก็สามารถมาแนะนําปักหมุดกันได้เนาะเออ,เอ,อใช่แล,แล้วก็เผื่อแลกเปลี่ยนกันใช่แล้วก็ใช้ธรรมชาติทําอะไรกันบ้าง,างใช่ไมากับพี่เซนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็จะมาอ่านคอมเมนต์นาว่าแบบมีใครมาบอกอะไรบ้างออออวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออจินี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android